ากได้อะไรคะไว้ขายที่นาเอาไว้ขายอะไรขายหมูย่างค่ะหมูปิ้งฝันฝันที่เป็นจริงไหมฝันที่เป็นจริงดีใจไหมครับดีใจมากครับดีใจมากเสียงสั่นเลยเดี๋ยวผมร้องตามแต่ร้องดิรถเนี่ยนะยกย่องใช่ไหมร้อยโลเอากี่ใบเนี่ยกี่ใบผมมาหมดเลยเป็นอะไรฮะถึงต้องนั่งเก้าอี้ถึงเราจะเดินไม่ได้แต่เราก็ยังมีมือมีสมองครับอย่าไปอายหมาพี่หมามันยังไม่ยอมแพ้เลยสุดยอดนอกจากมอบของให้แล้วผมก็มีเงินทุนให้อีก 5,000 บาทพิเศษนิดนึงเอาไว้ให้นะตั้งใจทำมาหากินนะเออผมไม่สงสารนะครับแต่ผมจะส่งเสริมสวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับเป็นเรื่องของผู้หญิง1คนนะครับที่อินบ็อกซ์เข้ามาหาผมนะครับในแฟนเพจหม่อมถนัดแดกนะครับเธออายุ39ปีนะครับณปัจจุบันนี้เธอขายข้าวต้มมัดอยู่ที่ปากซอยสุขุมวิท93ถึง95นะครับระหว่างซอยหน้าคอนโดนะครับเวลา 4:00 นเธอขายข้าวต้มมัดมาเป็นเวลา2ปีกว่าแล้วนะครับแล้วที่สำคัญนะฮะเธอนั่งวีลแชร์นะครับเป็นสาวพิการจากการประสบอุบัติเหตุตั้งแต่อายุ16ปีนะครับเนื่องจากรถนักเรียนรถโรงเรียนนะครับชนกับรถเก๋งนะครับทำให้เธอต้องพิการเดินไม่ได้ต้องนั่งอยู่กับวีลแชร์มาตลอดนะครับแล้วเธอก็ต้องการให้ผมไปหาเธอนะครับเพื่อที่เธออยากให้ผมชิมข้าวต้มมัดฝีมือคุณแม่เธอแล้วก็ให้เธอได้ถ่ายรูปด้วยนะครับเธอบอกผมว่าเธออยากมีอาชีพที่ดีกว่าเดิมนะครับเพราะข้าวต้มมัดมันได้กำไรน้อยนะครับวันนี้นะครับผมจะทำฝันที่เป็นจริงให้กับน้องโอนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาน้องโอกันนะครับผมอยู่บริเวณปากซอยสุขุมวิท93กับ95นะครับแล้วก็ผมมาอยู่กับน้องโอนะครับน้องโอสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงทำไมถึงส่งข้อความไปหาพี่ที่แฟนเพจอยากเจออยากให้มาชิมอะไรไปหาพี่ไม่ได้ข้าวต้มมัดแม่ขายเท่าไหร่มันละ10บาทค่ะมันละ10บาทเขาว่าอร่อยอ่ะค่ะหนูพูดเองป่ะเอ้ยลูกค้าแถวนี้ได้ค่ะติดทุกคนค่ะละเอาข้าวต้มมัดได้ค่ะร้านวันนี้เพิ่งมาจัดร้านมากับหลานด้วยใช่มั้ยหลาน3คนค่ะแล้ววันนี้เห็นน้องโอบอกว่าเนี่ยน้องโอเนี่ยพิการมาตลอดแต่ก็ช่วยเหลือตัวเองมาตลอดมีกำลังใจให้กับคนที่ดูอยู่มั้ยก็อยากให้มีกำลังใจเพราะว่ามันเป็นแล้วอะค่ะมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องสู้ต่อไปดีกว่าอยู่เฉยๆใช่ค่ะใช่ไหมใช่อย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเธอผู้ไม่แพ้แล้วค่ะใช่ไหมใช่สู้มากี่ปีแล้ว22ปีค่ะ22ปีตั้งแต่อายุ16ปีนะครับที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้น้องโอต้องอยู่บนรถเข็นวันนี้นอกจากมีข้าวต้มมัดมาขายแล้วก็ไปเอาน้ำส้มอยู่ค่ะเอาน้ำส้มมีน้ำส้มด้วยขายทุกวันค่ะน้ำส้มเพราะว่าข้าวต้มมัดนี่ขายทุกวันไม่ได้แม่ต้องขายผักที่ตลาดด้วยอ๋อแต่ว่า 4:00 นเย็นก็จะเจอน้องโอตรงนี้อ๋อวันนี้พี่หม่อมมีของมาให้ด้วยอ่ะเห็นบอกว่าอยากได้อาชีพเพิ่มค่ะอยากได้อะไรคะเล็กเส้นค่ะเอาไว้ขายอะไรขายหมูย่างค่ะหมูปิ้งค่ะข้างๆนี่ไงได้แล้วนี่ฮะพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเลยขอบคุณค่ะทั้งเตาย่างเตาแก๊สแล้วก็ทุกอย่างเลยอุปกรณ์จัดให้ฝันที่เป็นจริงไหมค่ะอะไรอันนี้อะไรหลานค่ะหลานนี่แหละที่ออกมาขายด้วยกันค่ะ4คนเนี่ยนะต่อไปนี้ก็จะมีอาชีพเพิ่มแล้วก็จะมีหมูปิ้งข้าวเหนียวนะพี่หม่อมจัดมาให้เลยแก๊สเกิร์ตเรียบร้อยทั้งรถเข็นแล้วก็อีกอย่างนึงที่พี่หม่อมจะให้ทุนในการซื้อหมูมาขาย3,000 บาทรับไปที่ให้เนี่ยไม่ได้ให้ทุกคนนะเนาะขอบคุณมากมากดีใจหรือเปล่าดีใจค่ะได้มีอาชีพเพิ่มแล้วบอกแม่ได้นะค่ะนะแม่บอกอยู่ว่าไม่ให้รบกวนฮะแม่บอกไม่ให้รบกวนตอนแรกค่ะไม่เป็นไรน้องโอไม่ได้ขอพี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ค่ะเอออันนี้พี่ให้เองค่ะนะให้โอกาสให้อาชีพนะครับก็ดีกว่าให้เงินด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเขาจะได้อยู่ได้ด้วยตัวเขาเองอ่ะไหนเอาข้าวต้มมัดมากินหน่อยดิเออแล้วเดี๋ยวจะทำยังไงขายก็ทํ
าไม่มีสูตรบอกพี่เดี๋ยวพี่เอาสูตรมาให้รับเขาค่ะรับเขามาขายง่ายกว่าใช่ไหมไม่ต้องมานั่งเสียบไม้มันต้องสำเร็จรูปเลยมือก็ไม่มีแรงใช่ไหมไม่มีแรงสองข้างเลยเหรอค่ะมันกำไม่ได้ค่ะกำไม่ได้หมูกุ้งวังโอ๊กพอพุ่งไม่แพ้เอาให้ง่ายไปงั้นพี่ไปก่อนนะขอบคุณค่ะอือฮะไปแล้วสวัสดีครับพี่เสกหม่อมถนัดแดกผมแม็กสุรพลสุวรรณเป็น FC หม่อมถนัดแดกอยู่ที่เชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดครับติดตามผลงานคลิปของพี่หม่อมมาตลอดผมดูรายการของพี่หม่อมมีอยู่ตอนหนึ่งที่พี่หม่อมบอกว่ามีโครงการมอบของทำกินให้กับคนพิการผมเลยเขียนมาขอความอนุเคราะห์จากพี่หม่อมถนัดแดกผมอยากได้ที่ย่างหมูปิ้งแบบใช้แก๊สใช้ขายที่หน้าบ้านครับผมได้รับอุบัติเหตุไปกระโดดน้ำมาที่ห้วยตึงเท่าพอดีเอากระดูกต้นคอไปกระแทกที่ใต้น้ำทำให้คอผมไปตัดเส้นประสาทกระดูกไขสันหลังได้รับบาดเจ็บและเดินไม่ได้มา23ปีตั้งแต่อายุ21ตอนนี้ผมอายุ43แล้วครับผมเลยต้องเขียนมาขอเครื่องมือทำมาหากินกับพี่เสกหม่อมถนัดแดกเพื่อดำรงชีวิตและสู้ต่อไปครับโครงการฝันที่เป็นจริงกับหม่อมถนัดแดกนะครับคุณสุรพลจะได้ฝันนั้นเดี๋ยวนี้ครับผมอยู่ที่หมู่3นะครับตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดใช่ไหมจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถึงที่นั่นฮะทีมงานเราที่เชียงใหม่กำลังขนอุปกรณ์ลงคุณสุรพลอยู่นี่เองสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ครับโอ้ยดูรายการหม่อมถนัดแดกอยู่ด้วยครับผมดูทุกวันนะฮะเป็นไงครับอ๋อฮะสบายดีครับสบายดีนะครับผมมีกำลังใจและนี่จะขายหมูปิ้งหน้าบ้านใช่ไหมฮะแล้วปกติทำอะไรก็ขายของเนี่ยไอ้ของเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างพี่การมากี่ปีแล้วอ๋อ24ครับ24แล้วคุณแม่เป็นอะไรอ่ะโรคชราโรคชราโรคชราใช่ไหมอยู่กัน2คนซี่โครงแล้วจักรยานเป็นล้มอ๋อนี่มาดูมาเชิญฮะนี่ฮะทีมงานเรากำลังจัดเตรียมนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสุรพลขอไว้ฝันที่เป็นจริงดีใจไหมครับดีใจมากครับดีใจมากเสียงสั่นเลยเดี๋ยวผมร้องตามแต่ร้องดิแล้วนี่ก็จะได้มีอาชีพเพิ่มนะครับมีอาชีพเพิ่มในการทำมาหากินที่ร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยบอกชัดๆหน่อยอ๋ออยู่ที่แม่คือครับก่อนถึงตลาดครับก่อนถึงตลาดแม่คือฮะแม่คือนี่หมู่3หมู่1ฮะอ๋อหมู่1เหรออ้าวนึกว่าหมู่3หมู่1ฮะเข้ามาตรงไหนมีซอยถ้ามาจากบ่อสร้างนะครับก็มีบ่อสร้างมาประมาณ2กิโลกว่าบอกเบอร์ได้ไหมเผื่อมีคนเขาอยากสั่งหมูปิ้งไปกิน085ครับ624 9201ครับนี่คุณสุรพลนะครับหมูปิ้งสุรพลนี่ได้ไหมของที่ต้องการได้ครบครับนะฮะมีเตาย่างแก๊สมีกระติกใส่ข้าวเหนียวนี่คุณแม่รู้แล้วก็มีกระปุกใส่หมูแล้วก็มีถาดใส่หมูที่ย่างเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวหมูนี่จะสั่งเข้ามาต้องสั่งนะมันทำเองลำบากลำบากเพราะมือก็ไม่ค่อยมีแรงแต่ปิ้งได้ก็สบายอ่ะไหนมาดูนี่นี่ป้ายมานี่นี่ติดป้ายให้ด้วยนะครับนี่หมูปิ้งสุรพลคนสู้ชีวิตนะครับฝันที่เป็นจริงจากหม่อมถนัดแดกนั่นจัดให้นะครับโครงการ2แล้วนะครับไม่ได้ให้ทุกคนนะครับผ่านการคัดเลือกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เราตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับให้อุปกรณ์แล้วมีทุกอย่างแล้วต้องมีทุนด้วยครับผมมอบทุนเอาไว้ซื้อหมูปิ้งมาเพื่อที่เอามาขายที่ร้านนะครับเป็นทุนเริ่มต้นให้นะครับ 5,000 บาทนะครับรับไปเลยเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นอะไรนะโปลิโอโปลิโอตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กอ๋อแล้วนี่ขายลอตเตอรี่ทุกเดือนขายยังที่ไหนขายนี่เหรออ๋อขับได้ด้วยเหรอโยกเอาแล้วนอนไหนอ่ะนอนบนรถ
มารถนั่นแหละอ๋อนี่มาพักเหรอพักที่ลำปางเหรออ๋อแล้วนี่นอนอยู่เนี่ยนอนอยู่ตรงนี้ไงแล้วนี่จะไปไหนต่อจะเข้าบ้านนั่นเข้าบ้านที่นั่นจะกี่โลร้อยโลไอ้เนี่ยนะไอ้เนี่ยรถเนี่ยนะยกๆนี่นะร้อยโลเนี่ยกี่ใบเนี่ยมีกี่ใบเหลือกี่ใบอยู่ประมาณ30กว่าใบอ่ะผมมาหมดเลยเอาหมดเลยมาจะได้รีบไปเอารถใหม่ชอบอ่ะสู้ชีวิตดีชอบ9 30 31 32 33 34 35 36 37ใบโอ้โห37ใบเนี่ยเอาหมดเนี่ยเท่าไหร่3,700 3,700 3,700 เดี๋ยวควักตังค์ก่อนเอ้า1 2 3เอ้า3,700 500เอ้าโอเคครบนะถ้าผมถูกนะเดี๋ยวผมจะมาแบ่งให้พี่วันนี้ผมพามาที่ซอยสีหบุรานุกิจ14นะครับเขตมีนบุรีนะครับตรงข้ามกับเทคนิคมีนบุรีนะฮะแล้วก็อยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลนวมิน9นะครับร้านนี้นะครับชื่อร้านครัวกับข้าวแม่อาหารตามสั่งราคาหลัก10คุณภาพหลักร้อยนะครับแต่ร้านนี้นะครับไม่ใช่ร้านเก่าเป็นร้านใหม่ที่เพิ่งเปิดแต่คนทำนั้นทำมานานแล้วแต่เขาย้ายเข้ามาข้างในนะครับทำไมผมต้องมาร้านนี้ทำไมต้องเดินมาลึกขนาดนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าที่นี่เป็นยังไงนะครับผมมาถึงในครัวแล้วนะครับครัวกับข้าวแม่เจอพ่อครัวคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มอมเมื่อยเหรอครับทำไมต้องไปนั่งเก้าอี้ด้วยอ่ะครับขี้เกียจเดินขี้เกียจเดินเหรอครับก็กำลังทำอะไรฮะเดี๋ยวจะทำข้าวผัดน้ำพริกลงเรือครับข้าวผัดน้ำพริกลงเรือใช่วันนี้จะทำให้หมอมถนัดแดกได้ทานใช่ไหมใช่ครับทำให้ได้แดกครับพี่เออใช่มันต้องอย่างนี้แหมพูดเฉพาะเลยกูอ้าวเริ่มจากอะไรดีน้ำมันใช่ครับน้ำมันเดี๋ยวดูกับข้าวกันก่อนนะครับกินมากินมาที่ร้านมีอะไรกินเยอะแยะข้าวผัดทั่วไปนี่ข้าวไข่เจียวนี่ทำมากี่ปีแล้วฮะที่ร้านถ้าตรงนี้ก็เปิดได้ประมาณ 2-3 เดือนครับ 2-3 เดือนแต่เมื่อก่อนผมขายตะเวนออกขายตลาดนัดขอโทษนะครับ เป็นอะไรฮะถึงต้องนั่งเก้าอี้เนี่ยผมประสบอุบัติเหตุครับรถจักรยานยนต์ล้มใช่ปีแล้วฮะ11ปีแล้วครับพี่แล้วหลังจากนั้นชีวิตเป็นยังไงก็มันก็ต้องดิ้นรนครับถึงเราจะเดินไม่ได้แต่เราก็ยังมีมือมีสมองนะพี่เราก็ต้องทำไปสุดยอดครับอย่าไปอายหมาพี่หมามันยังไม่ยอมแพ้เลยสุดยอดใช่ไหมหมามันยังไม่ฆ่าตัวตายเลยมันมีปัญหาเราเป็นคนแท้ๆเหรอฮะพูดได้ดีพูดได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ท้อถอยหรือว่าท้อแท้กับชีวิตฟังนะฮะฟังมันหนาว10กว่าปีที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่บนวีลแชร์วันนี้เขาไม่ใช่แค่ลุกขึ้นยืนแค่วันนี้ไม่ให้ลุกแค่ขึ้นมาสู้แค่วันนี้นะครับทำมา10กว่าปีแล้วดูเขาผัดอาหารได้หน้าแดกมากแล้วก็ไม่ได้ทำได้แค่นี้นะครับทำได้ในหลายๆเมนูที่คนเราปกติทำอาจจะช้านิดช้าหน่อยแต่เขาก็ยังทำเปิดกี่โมงถึงกี่โมงก็รับออเดอร์ตั้งแต่9โมงครับจนถึง1ทุ่มวันนี้เอก็ทำเมนูอาหารไว้ไม่ใช่แค่ผัดเมื่อกี้นี้นะครับมีอีกเยอะเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันนี่มันไม่ใช่ร้านตามสั่งธรรมดานะอันนี้อาหารที่ออกมาเนี่ยมันระดับแบบสวนอาหารเลยนะโอ้โหเพราะว่าเมื่อก่อนแม่อยู่สวนอาหารครับแล้วเราก็บางทีอยากให้คนที่เป็นพนักงานเนี่ยที่เขาหาเช้ากินค่ำเนี่ยบางทีมื้อกลางวันเขาก็อยากจะกินอะไรที่มันไม่จำเจจากอาหารตามสั่งอ่ะ
ปกติอาหารตำสั่งมาแค่ราดข้าวใช่ครับข้าวกะเพราข้าวผัดนู่นนี่นี่นั่นธรรมดาธรรมดาทั่วไปพื้นๆที่สำคัญคือเราอยู่ในซอยถามว่าหม่อมอยากทานกะเพราเนี่ยปากซอยได้ไหมได้เยอะแต่ถ้าเกิดทำไมต้องเดินเข้ามาทานข้างในเพราะว่ามันมีอาหารแบบเนี้ยมันเป็นขนาดนั้นใช่ครับคิดแล้วคิดแล้วว่าเราต้องต่างจากคนอื่นเราถึงจะอยู่ได้โอ้โหทำธุรกิจเป็นด้วยนะครับคือแม้แต่พิการขาแต่สมองไม่ได้พิการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเยี่ยงอย่างไว้เลยว่าคนที่ไม่ท้อคนที่ไม่ถอยเนี่ยประสบความสำเร็จแน่ๆครับราคาเนี่ยหลัก10คุณภาพหลักร้อยครับนี่เรื่องจริงเรื่องจริงเดี๋ยวก่อนนะครับผมวันนี้มาครับไม่ได้มารีวิวนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าวันนี้มาทำไมแต่ทั้งนี้นั้นยังไงมาแล้วตั้งใจทำให้ผมกินแล้วผมก็จะแดกมันซะให้เรียบไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแดกกันดูเลยแล้วกันก่อนอื่นให้ผมอยากซัดโอ้โหปลาทูแก่กล้างให้ด้วยเอากินเลยครับไม่ต้องมานั่งเปลืองมือเปิดโอ้โหสาวออฟฟิศสั่งไปทานเขาจะได้กินเลยครับไม่ต้องแม่งปลาทูขนาดนี้นี่ตัวนึงก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแหมวันนี้เจอร้านถูกใจราคาถูกปากอ้าวแดกก่อนเลยคำแรกข้าวผัดน้ำพริกลงเรือใส่ปลาทูด้วยตรงๆไม่ต้องอ้อมมีไข่เค็มมีทั้งห้าครับผม ไข่เค็มด้วยแล้วกัน หมวกหล่นเลยไม่เร็วใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยกับราคาแล้วก็คุ้มค่าครับคุ้มค่ามากอ่ะต่อไปปลาช่อนแกงส้มปลาช่อนนี่มีพุงด้วยนะครับเอาช่วยแบ่งไหมเอ่ยเออไม่ต้องแล้วครับแบ่งทำไมนี่เลยฮะ คุณแม่ผัดอะไรถุนกึกเลยอันนี้ลูกค้าสั่งกะเพราเครื่องแกงเครื่องแกงก็ทำเองครับป่ะไม่ครับอันนี้จะมีร้านประจำครับที่เราอยู่กันมานานที่ตลาดอ้าวอันนี้เด็ดครับมันเป็นสูตรของที่บ้านครับตั้งแต่คุณย่าเลยแล้วเนี่ยนะผมจะเลยให้ก็ได้ไหนมาแล้วอ่ะวันนี้เรามาทำไมรู้ไหมครับคุณเออินบ็อกไปหาหม่อมถนัดแดกในแฟนเพจบอกว่าไงพอดีว่าผมเห็นพี่มอมเนี่ยบอกเกี่ยวกับโครงการฝันที่เป็นจริงที่ช่วยเหลือคนพิการนะครับแล้วผมก็เลยเล่าเรื่องราวของผมให้พี่มอมฟังแล้วก็บอกพี่มอมว่าอยากได้โต๊ะกับเก้าอี้เพื่อที่จะมาต่อยอดในการขายของนะครับเพราะว่าที่ร้านเนี่ยไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ร้านเพิ่งเปิดใหม่ๆใช่ครับใช้ทุนไปหมดแล้วกับการที่ใช่ครับลงทุนเปิดร้านใช่ครับทุนหมดใช่ครับลูกค้ามาไม่มีที่นั่งใช่ครับวันนี้ก็เลยอยากได้โต๊ะกับเก้าอี้เก้าอี้เพื่อให้ลูกค้าที่เดินมากินข้าวที่ร้านครับจะได้มีที่นั่งใช่ครับฝันนั้นเป็นจริงเดี๋ยวนี้นะครับครับเห็นไหมฮะอะไรครับ เห็นไหมดีใจคุณพี่หมอมครับสู้จริงๆสู้จริงๆครับนะสุดยอดเป็นคนที่ไม่ท้อครับเป็นคนที่ มีพลังในตัวครับแม้ว่าจะเป็นโรคตายประสบอุบัติเหตุแต่ก็ยังยิ้มได้ครับยังเหมือนคนทั่วไปที่คุยกันผมรู้สึกดีฝันที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้นะครับครับผมเอามาให้แล้วแล้วก็ผมมีป้ายฝันที่เป็นจริงให้ด้วยครับนะครับแล้วก็ทำป้ายเมนูมาให้ได้ครับนะก็ที่สำคัญมาร์คมาเดี๋ยวผมขออนุญาตช่วยสมทบทุนให้อีก 5,000 บาทขอบคุณครับพี่เป็นทุนนะขอบคุณครับสู้ต่อไปครับนะรักษาตัวให้หายครับแล้วก็อยู่เพื่อแม่เพื่อพ่อครับนะอิ่มอกอิ่มใจแม่ตื้นตันครับผมอยู่ที่กองเรือยุทธการนะครับบ้านทหาร
ที่เขาอยู่กันมีคนขอความช่วยเหลือผมมาอีกครั้งนึงนะครับที่ได้พูดคุยกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันแล้วเช็คความช่วยเหลือว่าควรจะช่วยไหมหรือไม่ช่วยหรือยังไงช่วยยังไงได้อะไรยังไงได้เคสนี้เป็นผู้พิการอีกหนึ่งท่านนะครับชื่อพี่นกพี่นกแกดูรายการฝันที่เป็นจริงของหม่อมถนัดแดกนะครับแกก็อินบ็อกซ์มาทางแฟนเพจหม่อมถนัดแดกเหมือนมาปรึกษาคือแกพิการมาระยะหนึ่งแล้วล่ะแกพยายามดิ้นรนแกเป็นเมียทหารอยู่ในค่ายทหารในบ้านก็อยู่ในค่ายทหารแต่แกพยายามดิ้นรนหาอาชีพเสริมเพื่อช่วยจุนเจือครอบครัวนั่งวีลแชร์ทำแคบหมูถามว่าแกอยากจะให้ผมช่วยอะไรคือแกทำได้แต่ไม่รู้จะขายใครวันนี้นะครับผมเลยอยากมาแนะนำให้สำหรับคนที่อยู่ที่ในบริเวณแถวนี้ร้านอาหารที่จำเป็นต้องใช้แคบหมูเนี่ยช่วยมาสั่งแกหน่อยถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสถามว่าบังคับไหมไม่ได้บังคับนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมก็มาช่วยเหลือแกด้วยการมาโปรโมทบอกให้ทุกคนได้รู้ทุกคนที่ดูอยู่ได้รู้ว่าอ๋อมันยังมีผู้พิการผู้ที่ด้อยโอกาสยากทำอาชีพผมไม่สงสารนะครับแต่ผมจะส่งเสริมเรามาดูกันว่าพี่นกเขาทำยังไงนี่ก็เป็นผลงานของพี่นกใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือทำแคบหมูด้วยตัวเองทำค่ะค่ะทำด้วยตัวเองค่ะทำไมถึงทำแคบหมูอ่ะก็ก่อนอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเนี่ยก็เคยทำแคบหมูอยู่แล้วอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนี่คือเป็นอะไรคือเมื่อก่อนเนี่ยติดเชื้อข้อสะโพกอะค่ะแล้วก็หมอคว้านสะโพกออกฮะคว้านสะโพกกระดูกข้อสะโพกออกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเดินไม่ได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลที่ลำปางขับรถกลับบ้านกลับบ้านไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตรงขาตรงนี้ก็หักอีกนี่ก็หักแล้วก็สะโพกนี่ละเอียดเลยค่ะกระดูกแล้วก็ซี่โครง3ซี่กี่ปีแล้วหนักๆนี่ประมาณ1ปีที่แล้วนะคะที่หนักเมื่อก่อนนี่ก็ใช้ไม้ค้ำยันเดินได้แล้วทำมานานหรือยังทำได้ประมาณ3เดือนนี่ค่ะประมาณ3เดือนตอนนี้ปัญหาคือขายไม่ออกใช่ค่ะไม่รู้จะขายใครใช่แล้วทำไมถึงดิ้นรนทำอ่ะก็ค่าเงินเดือนข้าราชการนะคะมันก็สามีก็คือเอาไปรักษาตัวเองหมดกู้มาเงินเดือนก็ไม่เหลือก็เลยก็ลูกมีไหมลูกมีค่ะลูกก็เรียนเพิ่งเรียนม.5เรียนอยู่ม.5น้องก็เรียนใช้ได้ค่ะเรียนเรียนสอบได้ที่1ที่2เติมก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพเสริมใช่ค่ะเพื่อที่จะเอามาจุนเจือครอบครัวใช่ค่ะให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นอ่ะนะให้ชีวิตอยู่สบายขึ้นใช่ค่ะปัญหาตอนนี้คือทำแล้วไม่มีแต่ขอหน่อยขอแดกหน่อยลองหน่อยจะมีแบบติดมันนะคะกับอันนี้อะไรกับไอ้นั่นไม่ติดมันนะคะอ๋อนึกว่าติดเผือกอ๋อนี่ติดมันค่ะเชฟลองดิเฮ้ยเค็มเหลือค่ะเค็มไม่มากค่ะกำลังดีแล้วก็ทอดเนี่ยไม่เลี่ยนนะทอดแบบถือว่าทอดดีทอดดีครับทอดดีนี่พาเชฟโจมาด้วยก็เลยมาหาพี่นกเนี่ยพี่นกเนี่ยติดต่อไปทางอินบ็อกซ์คุยกับผมเองโดยตรงเลยนะรู้ป่ะ ปกติจะมีแอดมินคุยวันนั้นนะผมว่างพอดีก็เลยได้คุยผมอยู่ต่างประเทศด้วยก็เลยได้คุยว่าปัญหาของพี่นกคืออะไรถามว่าวันนี้เนี่ยมาเพื่ออะไรมาเพื่อสร้างภาพนี่แหละสร้างภาพให้คนเห็นเนี่ยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากให้เห็นเนี่ยเห็นเพราะอะไรเห็นแล้วให้ทำตามค่ะดีกว่าไม่ทำที่อะไรแล้วแต่ด่าคนอื่นค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงสร้างภาพให้คนเห็นว่าเนี่ยมันยังมีคนที่เขามีใจนักสู้อ่ะใช่ครับที่คิดที่จะดิ้นรนน่ะทำมาหากินน่ะเราก็มาช่วยเหลือเขาโปรโมทให้นี่ตั้งใจเลยมาโปรโมทให้ขับรถออกจากกรุงเทพมาตั้งแต่ 6:00 นพี่นกก็ขออะไรไปนะขอเตาแก๊สแล้วก็กระทะกับเครื่องซีนค่ะเครื่องซีนด้วยเอาไว้เพิ่มกำลังการผลิตใช่ค่ะใช่ไหมไม่ใช่ทุกทีใช้เตาถ่านเราต้องไปซื้อถ่านทุกทีใช้เตาถ่านเหรอเตาถ่านอันนึงแล้วก็เตาแก๊สอีกอันนึงค่ะอ๋อเหรอค่ะอ๋อนี่ต้องไปซื้อถ่านมาก่อนนี่ๆเรามอบให้อย่างงี้แล้วก็ที่สำคัญที่พาเชฟโจ้มาเนี่ยมาเพื่ออะไรรู้ป่ะอยากให้เชฟโจ้เนี่ยมาให้ช่วยพัฒนาสินค้าพัฒนาอะไร
ในการเชลไลท์ความสะอาดสำคัญที่สุดอาหารต้องสะอาดอาหารทุกวันนี้มันต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพเชฟโจ้เนี่ยเขาจบทางด้านอาหารมาโดยตรงนะครับมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ผมไม่มีหรอกมีน้อยเชฟโจ้เก่งกว่าผมก็เลยเอาให้เชฟโจ้เนี่ยมาช่วยสอนพี่แล้วก็อยากให้ช่วยลองดูว่าแคบหมูเนี่ยเราพัฒนาเพิ่มเป็นกากหมูด้วยไหมอีกสักตัวหนึ่งโปรดักนอกจากตัวนี้ที่เป็นแคบหมูที่มันไม่มีมันกับมีมันลองเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเป็นกากหมูเพราะว่ามันจะได้เพิ่มตลาดให้ได้มากขึ้นดีไหมเพราะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เชฟสอนเลยดีกว่าว่าต้องทำยังไงนะอ่ะไปเชฟหน้าที่เชฟละเดี๋ยวกูไปพักดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้เอาผมเอาไปสูตรปกติก่อนเป็นปกติให้ก็คือหอมแดงไทยซอยปกติซอยให้บางนิดนึงเวลาเจียวมันจะได้กรอบไม่อมน้ำมันมันจะไม่หืนแล้วก็เป็นกระเทียมไทยนะแล้วก็ไปเจียวเหมือนเดิมเจียวให้มันกรอบเนาะแล้วก็พักไว้ก็คือเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราใช้ก็ลองชิมรสดูแต่นี้จริงเนี่ยรสเนี่ยกากหมูมันก็ปรับเป็นกระเทียมพริกไทยก็ได้ถ้าเผื่อบางคนเขาไม่กินเผ็ดก็แค่เอากระเทียมไทยนะคือปั่นหยาบให้มันเม็ดใหญ่หน่อยเม็ดใหญ่หน่อยแล้วก็ไปคั่วให้กรอบแล้วก็เป็นพริกไทยป่นก็ได้ค่ะก็แค่แล้วก็มาเค้าแล้วปรุงรสก็จะเป็นรสกระเทียมพริกไทยได้อีกรสนึงไอ้แค่หมูนั่นนะคะใช่กากหมูอะคือเราทอดเสร็จแล้วเราก็เอามาคลุกเลยใช่แต่ต้องพักไว้ให้มันเสด็จน้ำมันแห้งๆก่อนค่ะค่ะแห้งๆแล้วเค้าเสร็จแล้วเนี่ยเก็บได้นานค่ะครับผมตอนนี้ก็ได้2ตัวแล้วทีนี้เราอาจจะดูเราไปชอบตัวอื่นมั้ยอาจจะเป็นพริกหอมมาล่าหรือมะแขวนอะไรอย่างเราชอบอะไรเราก็ใส่ได้อ๋อมันก็จะแตกรสชาติออกดีค่ะครับผมผมหม่อมถนัดแดกนะครับอยู่ที่จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเข้ามาค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับมาเพื่อหาคนนี้ฮะคุณชาญวิทย์คุณชาญวิทย์นี่เป็นคนจังหวัดลำพูนแล้วก็ติดต่อมาในแฟนเพจหม่อมถนัดแดกนะครับเพื่อที่ขอความช่วยเหลืออยากมีอาชีพก็ได้มีการพูดคุยกันระหว่างแอดมินกับคุณชาญวิทย์มาพอสมควรวันนี้ก็เป็นวันที่เราพร้อมแล้วที่จะมาหาคุณชาญวิทย์แล้วก็มีน้องพึ่งมาด้วยค่ะใช่ค่ะนี่คือคุณชาญวิทย์คุณชาญวิทย์เป็นคนที่ลำพูนครับที่นี่ที่ไหนฮะเนี่ยที่ตั้งอยู่ลำพูนนะอยู่เขตลำพูนในเขตลำพูนพอดีในเมืองในเมืองตำบลอะไรตำบลเมืองง่าฮะเมืองง่ามันไกลเหมือนกันนะไกลเหมือนกันนะลึกค่ะแล้วเป็นอะไรมาทำไมตัวเตี้ยจังเป็นพิการเลยครับพิการอะไรอ่ะพิการขามันเป็นยังไงขาเบี้ยวไม่เบ้นจะเกิดหรือว่าไงเป็นจะเกิดครับเหรอขาเป็นอย่างนี้เลยปีนี้อายุเท่าไหร่อายุ36ครับ36ครับแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรมั่งทำงานล้างหอมครับล้างอะไรนะล้างหอมพี่แถวบ้านใช่ไหมพี่ชันยุทธขาอ๋อแถวนี้ทำงานแถวนี้เลยใช่ไหมหอมพ่อค้าอยู่ข้างในครับค่ะมีอาชีพเสริมคือล้างหอมแล้วตอนนี้คะตอนนี้ก็ล้างหอมอยู่ใช่ไหมอ๋อมีอื่นๆเพิ่มเติมไหมพี่ไม่มีครับไปไม่ได้อายุ36แล้วมีครอบครัวไหมไม่มีหมายถึงแม่พี่น้องมีญาติอะไรเงี้ยญาติมีครับอยู่ข้างนอกครับอ๋อก็คือบ้านพี่ชันวิทย์ก็คือหลังนี้เลยใช่ไหมคะอ๋อตรงนี้เลยเนาะแล้วนึกยังไงติดต่อผมมาก็มันไม่มีรายได้เยอะครับแล้วยังไงปกติรายได้เท่าไหร่วันนึงอ่ะนั่งทำงาน4คนนะครับค่ะแม่ลูกแล้วพี่ชายกันก่อนแล้วเขาให้พี่ชันวิทย์วันละเท่าไหร่มันแล้วแต่หอมครับค่ะถ้าหอมเยอะก็ได้เยอะครับวันนึงได้เท่าไหร่มาร้อยกว่าบาทครับร้อยกว่าบาทแล้วอยากทำอะไรขายหมูปิ้งทำไมถึงอยากขายหมูปิ้งอ่ะก็หารายได้เสริมจะขายตอนไหนตอนห้างกระจองเช้าครับตอนเช้าแล้วขายที่ไหนขายข้างนอกแล้วขายหน้าบ้านเนี่ยไม่มีคนซื้อเลยด้านหลังอ๋อมีเขามีบ้านติดถนนเอออย่างนั้นแล้วจะไปยังไงอ่ะเดินเลยครับเดินได้ครับไม่รถเข็นเหรอรถพ่วงกันมีอ๋อมีรถพ่วงอ๋อมอเตอร์เข็นเอาก็อยากได้อาชีพครับจะเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพรองน่าจะเป็นหลักครับเอาหลักเลยเหรอตั้งใจมันครึ่งวันมันก็เสร็จแล้วครับอ๋อแล้วมีสูตรยังหมูปิ้งก็เคยทำอาหารมาเคยทำอาหารที่ไหนเป็นคนทำอาหารที่บ้านครับทำที่บ้านชอบทำอาหารกินค่ะอ๋อให้ชาวบ้านให้แม่ก็แม่กินอ๋อก็เลยมั่นใจว่าเราขายได้ทำให้ผมลองกินหน่อยได้ปะได้เดี๋ยววันนี้ผมเอาสิ่งที่พี่ชาญวิทย์ต้องการมาให้เดี๋ยวไปดูกันว่าผมเอาอะไรมาให้แล้วกันนะนี่เป็นเตาแก๊สที่ใช้ย่างแล้วก็มีเตาแก๊สให้ถังแก๊สหนึ่งถังแก๊ส
แล้วก็มีโต๊ะให้มีอุปกรณ์ให้เตรียมไว้ให้เนี่ยมูลค่าเนี่ย 10,000 บาทเยอะไหมค่ะแล้วคิดว่าจะหาได้ไหมไม่แต่ถ้าขายหมูปิ้งจะหาได้นะรู้ป่ะเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจนะเพราะว่าผมคิดว่าผมช่วยผมช่วยทุกคนแหละที่ตั้งใจที่จะสู้ชีวิตแต่ถ้าคิดว่าจะทำเล่นๆผมไม่ช่วยนะเดี๋ยวผมจะส่งคนมาดูด้วยว่าพี่ขายต่อหรือเปล่านะดีไหมเพราะนั้นมันจะได้เป็นอาชีพพี่นะมันเป็นความตั้งใจพี่เองเดี๋ยววันนี้อ่ะเชฟโจ้เข้ามาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์หน่อยครับเชฟโจ้มาด้วยไปทางนู้นเลยมาทางนี้มาก็นี่สูตรของคุณชาญวิทย์เขาทำไว้แล้วใส่อะไรบ้างบอกได้ไหมใส่ใจแล้วกันเอาง่ายๆเดี๋ยวจะลองปิ้งดูลองดูฮะแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีรสชาติยังไงแล้วผมจะให้เชฟโจ้ช่วยปรับปรุงสูตรให้ด้วยดีไหมมันจะได้ไปมีรสชาติที่คนทั่วไปกินได้เดี๋ยวเราก็มามอบสิ่งของให้กับพี่ชาญวิทย์ไปแล้วนะครับก็ขอให้มีอาชีพใหม่ที่ดีกว่าเดิมขอให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็นอกจากมอบของให้แล้วผมก็มีเงินทุนให้อีก 5,000 บาทเอาไว้ให้นะตั้งใจทำมาหากินนะยินดีด้วยนะพี่เดี๋ยวเชฟโจ้ก็สอนต่อเมื่อหลังกล้องก็เดี๋ยวเชฟโจ้สอนต่อไปนะครับว่าวิธีการยังไงอุ้ยจับหัวลืมไปนึกว่าเด็กวันนี้ก็ได้มาเจอพี่ชื่ออะไรนะพี่กนกวันพี่กนกวันค่ะพี่กนกวันมาจากไหนมาจากจรัญ33ค่ะ33ค่ะแล้วเนี่ยลูกชายลูกชายอายุอะไรหนูอายุ10ขวบครับ10ขวบแล้วนี่พี่กนกวันเนี่ยพิการเป็นอะไรมาอัมพฤกษ์ข้างขวาค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่เป็นมา6ปีแล้วค่ะ6ปีค่ะแล้วปกติทำอาชีพอะไรไม่ได้ทำอะไรก่อนหน้าที่พิการน่ะทำอ๋อก็ค้าขายของกินอย่างเงี้ยข้าวแกงมั่งก๋วยจั๊บมั่งเกี่ยวกับอาหารเงี้ยค่ะเคยทำข้าวแกงด้วยค่ะอ๋อแล้ววันนี้เนี่ยฝันที่เป็นจริงเคยฝันไว้ว่าอะไรว่าถ้าเกิดเราทำได้เราก็อยากทำเพราะว่าพอช่วยเหลือตัวเองได้เราก็จะหาเงินด้วยตัวเองจะไม่พึ่งใครจะไม่ขอใครเนาะจ้ะวันนี้แล้วก็เลยติดต่อมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจหมอมถนัดแดกพอดีบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรบอกว่าหนูเป็นอัมพฤกษ์หนูอยากขายของอยากทำมากินให้ชีวิตมันดีขึ้นกว่านี้แล้วพี่หม่อมก็ตอบกลับเลยเรื่องที่หนูไม่ได้ตั้งใจว่าจะตอบเร็วขนาดนั้นหนูตกใจมากมีแอดมินดูแลแล้วก็ในแฟนเพจแล้วเราก็มีการสกรีนคือมีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาแล้วมาขอเงินขอโทษนะผมไม่ให้เพราะผมเคยให้แล้วผมผิดหวังคือเอาไปแล้วก็ไม่ไปทำอาชีพจริงจังผมก็เลยคิดว่าจะให้สิ่งของซึ่งพี่ก็ขอของมาอยากไปทำอะไรอาชีพใหม่ก็อยากจะไปย่างเนื้อค่ะเขามีหนูดูในนั้นน่ะหนูเคยโทรไปคุยกับเขาแล้วเป็นเนื้อย่างแบบแฟรนไชส์อย่างเงี้ยแต่ต้องสั่งเขา300ไม้ขึ้นไปรับของแฟรนไชส์เนื้อมาขายเพราะอย่างน้อยเรามีมือข้างเดียวเราย่างได้แต่เราเสียบไม่ถนัดเนี่ยฮะต้องทำที่แบบทุกอย่างที่เราทำได้เองอ่ะแล้วไม่มีทุนไม่มีทุนเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์มาขายจ้ะรับเข้ามาขายได้รับมาได้ก็ต้องมีทุนแล้วจะขายที่ไหนก็หนูกะว่าจะขายตลาดนัดแถวบ้านก่อนเพราะว่ามันไกลเราก็ไม่มีค่ารถเพราะที่ไหนที่ไหนแถวไหนแต่วัดแก้วอะค่ะวัดแก้วจรัญเท่าไหร่จรัญ35ค่ะ35เป็นตลาดนัดนะจ้าโอเคก็จะไปรับเขาขายราคาอุปกรณ์อะไรมั่งก็ทุกอย่างเลยค่ะแล้วนี่ได้ครบไหมวันนี้ได้ครบไหมฝันที่เป็นจริงเนี่ยนี่เป็นนายโต๊ะนะมีโต๊ะให้มีอะไรเนี่ยเตาค่ะมีเตาแก๊สให้แล้วก็มีอุปกรณ์นี่ทำนึ่งข้าวเหนียวด้วยค่ะไว้นึ่งข้าวเหนียวด้วยมีร่มให้อีกขอบคุณมากก็ไว้เพื่อที่จะไปประกอบอาชีพนะครับขอให้อาชีพใหม่ดีๆร่ำรวยนะขอให้ขายดีไอ้นี่ต้องช่วยแม่มึงด้วยนะรู้เปล่าแม่มึงป่วยเนี่ยเข้าใจป่ะเข้าใจครับเออต้องช่วยแม่ด้วยนะมาหากินรู้มั้ยลูกนะได้มีตังค์เลี้ยงสือนะอย่าดื้อเรียนอยู่ใช่มั้ยป.อะไรป.4 ครับป.4 เดี๋ยวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวปีหน้าอยู่ป.อะไรป.3 ป.5 ป.5 เหรอโอ้โหไม่รู้เว้ย
เอ้าขอบคุณมากขอบคุณพี่หม่อมมากนะคะที่อุตส่าห์มารับที่ให้มารับเองเพราะว่าหนึ่งผมเองเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยสะดวกไม่ได้ออกไปไหนไกลก็เลยบอกว่าเฮ้ยสะดวกไหมพี่พอดีเขาสะดวกนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากไปนะอยากไปหาทุกที่แหละแล้วก็ครั้งนี้ทำไมต้องเอามาออกสื่อเพราะผมอยากให้คนได้รู้จักพี่แล้วเขาไปอุดหนุนพี่ที่จรัญเท่าไหร่จรัญ35ค่ะ35เน้นอีกทีตลาดวัดแก้วค่ะวัดแก้วนะไปเจอพี่ชื่ออะไรนะลืมละชื่อกนกวันพี่กนกวันก็ไปอุดหนุนแกหน่อยนะครับใครจะบอกผมสร้างภาพไม่เป็นไรครับมึงด่าไปมึงด่าไปเถอะแต่กูสร้างภาพให้เขาให้คนทุกคนได้รู้จักพี่เขาจะได้ไปอุดหนุนเขากูไม่สนใจคำพูดใครกูทำดีก็พอก็พอนี่พี่หม่อมเจริญนะครับนั่นก็แกงรวยๆๆค่ะเอาตัวพี่เองอ่ะเอาให้มันมีอาชีพแล้วก็สู้ๆอยู่แล้วดีมากผมชอบมากคนที่มีกำลังใจแบบนี้เดี๋ยวผมให้อีก 5,000 บาทเป็นทุนไปซื้อนะครับค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณนะครับนะโอเคสวัสดีครับแค่นี้แหละฝันที่เป็นจริงหม่อมถนัดแดกกระจองงองกระจองงองเจ้าข้าเอ้ยอ้าวยิ้มทำไมอ่ะขายของดิอ้าวเรียกคนเร็วกระจองงองกระจองงองเจ้าข้าเอ้ยอ้าวพูดสิกระจองงองจะงองงองอะไรอะไรงองอะไรของมึงเนี่ยฮะกระจองงองกระจองงองเจ้าข้าเอ้ยกระจองงองจะกองงองจะกองงองเจ้าข้าเอ้ยอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ร้านอยู่ที่ไหนออนนุช 55/1 ออนนุช 55/1 นี่ขายอะไรอยู่เนี่ยรู้ป่ะกล้วยชาครับแล้วอะไรอีกเอานี่ร้านใครวะเนี่ยฮะร้านใครแล้วก็เผือกเผือกแล้วอะไรอีกก็คองแคงเออเยอะไหมเยอะแล้วร้านใครอ่ะร้านแม่ครับร้านแม่อ้าวไหนแม่อยู่ไหนเรียกแม่มาดิแม่เข้ามาหน่อยสวัสดีครับค่ะเข้ามานี่ชื่ออะไรครับชื่อนะนะพี่นะจ้ะเป็นอะไรอ่ะป่วยเป็นเส้นเลือดตีบ3เส้นกี่ปีแล้วเป็นมา2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วมันก็เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกใช่เป็นฝั่งไหนฝั่งด้านซ้ายซ้ายนี่แขนคือไม่มีแรงนะใช่ยกไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วขาด้วยปะได้แค่ข้างเดียวแค่นี้นั่งรถเข็นวีลแชร์มา2ปีแล้วจ้ะแล้วแต่ก่อนทำอาชีพอะไรตอนที่ยังไม่เป็นน่ะทำแม่บ้านจ้ะเป็นแล้วอ่ะก็ไม่มีงานทำแล้วแล้วแฟนทำอะไรแฟนทำโรงงานน้ำมันเครื่องแฟนก็ยังอยู่ด้วยอยู่จ้ะแล้วลูกอ่ะก็ลูกจบป.6เราก็เป็ดพอดีเลยเออก็เลยไม่ได้ต่อม.1 เพราะว่าไม่ได้เรียนเหรอโอ้โหเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะทางคุณหมอบอกว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่ต้องอยู่ดูแลแม่ใช่2ปี2ปีครับโอ้โหอยู่บ้านทำอะไรกันปกติไม่ได้ทำเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้มีอาชีพมีแต่รายได้มีทางเดียวก็คือคุณพ่อใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นยังไงรายได้รายได้ก็แฟนเป็นรายวันตามกรมแรงงานนะคะ300กว่าบาทจ้ะแต่โอไม่มีบ้านเช่าอยู่ปะบ้านเช่าค่ะเดือนเท่าไหร่เดือนนึงก็ตก 3,000 กว่าเกือบ 4,000 เหลือ 6,000 แล้วค่ากินค่าอยู่อีกก็ไม่เหลือเก็บไม่มีเหลือเก็บแล้วทำอะไรบ้างช่วยแม่วันๆก็กวาดบ้านกายภาพกวาดบ้านถูบ้านล้างจานแล้วแต่เขาก็ทำไปเรื่อยก็หยุดเรียนดูแลแม่จ้ะแต่เขาอยากกลับไปเรียนกศน.เอาแม่อยากเรียนไหมอยากไหมแม่อยากให้เรียนไหมจ้ะเออเรียนเถอะนะเนี่ยวันนี้ฝันที่เป็นจริงนะครับก็มาหาพี่ณก็ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ในแฟนเพจหม่อมถนัดแดกบอกว่าอะไรบอกว่าขอของมาขายอยากขายของอยากมีอาชีพเสริมให้ช่วยเหลือครอบครัวให้มากขึ้นแล้วทำไมถึงอยากขายพวกนี้คือเราไม่มีรายได้คือมันทำอย่างอื่นไม่ได้มันก็ต้องอาศัยขายของแบบนี้คือมันไม่สามารถที่จะไปทำงานอย่างอื่นที่มันใช้แรงงานได้ใช่ก็นั่งอย่างนี้ขายอย่างนี้จ้ะไม่ถ้าเกิดมาขายลูกจะมาคนเดียวถ้าเกิดเข็นจากถนนมามันไกลมากเราก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวถ้าเกิดลูกชายมาขายก็อยู่คนเดียวตอนนี้คือแบ่งงานกันแล้วจ้ะก็คือจะให้ลูกชายออกมาขายก็จะอยู่บ้านใช่เพราะว่าเขาลากเรามาด้วยของเขามันจะลำบากเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยผมได้จัดหามาให้นะครับทีมงานหม่อมถนัดแดกก็ได้คุยกับทางพี่ณนะครับถึงความเป็นมาที่ผ่านมาเป็นยังไงวันนี้เราก็เอาของทุกอย่างมาให้ทั้งโต๊ะทั้งขนม
ทุกอย่างเนี่ยเราไปติดต่อให้ประสานงานให้หมดแล้วก็ล่มแล้วก็เก้าอี้ทุกอย่างคือมาเปิดร้านได้เลยถามว่าวันนี้ทำไมจะต้องมาถ่ายให้ทุกคนเห็นจะได้รู้ฮะความเป็นมาของร้านพี่ณของฝากเนี่ยเขาเป็นมายังไงลูกชายเขาไม่ได้เรียนหนังสือเพราะเขาต้องดูแลแม่อยากเอาไปเรียนไหมเดี๋ยวลุงหม่อมส่งให้เรียนเอาไหมเอาไหมเอานะอ่ะชื่ออะไรเราชื่อน้องเกมน้องเกมไอ้ก็จองงองอีกทีดิพูดให้ถูกนะพูดไม่ถูกไม่ให้เรียนนะเว้ยเอามาดิกระจองงองกระจองงองเจ้าข่าเอ้ยกระจองงองกระจองงองเจ้าข่าเอ้ยอ้าวชัดเลยทีนี้ในฐานะที่เรากตัญญูเดี๋ยวลุงหม่อมจะส่งให้เรียนกศน.จนจบทั้งค่าเทอมค่ากินทุกเดือนเดี๋ยวผมจะส่งเสียน้องเกมเองให้ได้เรียนหนังสือแล้วก็วันธรรมดามาช่วยพ่อแม่พ่อที่นี่เนี่ยขายได้เฉพาะวันธรรมดาถูกไหมเพราะว่าในซอยนี้เป็นโรงงานมีโรงงานทำสยามไดกินก็เป็นพนักงานโรงงานใช่นะขนมทุกอย่างทางทีมงานประสานงานให้ก็เดี๋ยวจะมีการจัดส่งมาทั้งหมดแล้วเขาก็จะมาส่งให้ถึงที่ก็ของทุกอย่างเนี่ยเราจะลงให้หมดเปิดร้านได้เลยวันธรรมดาจานถึงตู้ก็มาขายของขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงรู้ยังเขาต้องเอาแม่เตรียมแต่งเตรียมตัวเสร็จก็คือดูแลแม่ก่อนช่วงเช้าดูมันเดี๋ยวดิอันนี้เป็นใครเจ้าของร้านอ๋อเจ้าของร้านเจ้าของร้านที่คอยช่วยเหลือเจ้าของร้านที่นี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคิดค่าเช่าป่ะเนี่ยไม่ครับไม่คิดเลยโอ้โหใจดีมากเลยใจดีมากเลยฮะฝากด้วยคนที่เขาด้อยโอกาสแล้วเขาอยากมีอาชีพช่วยเหลือตัวเองได้พี่ขายอะไรอยู่นี่แหละในร้านเนี่ยค่ะอ๋อในนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยมีข้าวหมกข้าวมันเป็นอิสลามไหมใช่อิสลามใจดีเออเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นศูนย์อาหารตรงนี้นี่คือจากปากซอยเข้ามานี่ประมาณ50เมตรประมาณ50เมตรก็ถึงแล้วนะครับใครที่อยากมาอุดหนุนพี่ณแล้วก็น้องเกมแล้วก็พี่ใจดีคนนี้ก็มาได้ที่นี่ก็เขาไม่คิดค่าเช่าไม่มีต้นทุนเหลือแต่ว่าผมมาเริ่มต้นให้ที่เหลือพี่ก็ต้องดูแลตัวเองผมเริ่มต้นให้ได้แค่นี้ผมช่วยให้ได้ไม่ตลอดแต่ลูกพี่ไม่ต้องห่วงผมส่งจนจบกศน.แล้วก็วันนี้ผมมีทุนมาให้ด้วยเผื่อเอาไว้ใช้อีก 5,000 บาทนะครับเอาไว้ซื้อของอุ้ยเก้าอี้จะหักไอ้สัตว์อ้าวโอเคเอาไว้ซื้อของลงทุนมีกำไรก็เอามาใช้จ่ายดูแลตัวเองเพราะตอนนี้ที่มันจะมีลำบากก็คือเรื่องผ้าอ้อมเพราะเราต้องใส่ผ้าอ้อมก็ไม่เป็นไรไม่สามารถเข้าห้องน้ำก็ไม่เป็นไรถ้ามันมีกำไรเราก็เอาเงินไปดูแลตัวเองเอาไปจุนเจือลูกไม่ต้องส่งเสียแล้วผมส่งเสียให้มีอะไรจะพูดกับแม่ไหมก็รักแม่แม่สุดยอดไหนกอดแม่ดิก็ได้แกนี่เปลี่ยนแบบมือให้ได้อะไรให้ทุกอย่างเอากอดแม่ให้ดูหน่อยเร็วอ้าวรักแม่รักแม่ต้องช่วยแม่นะเออเอาวันนี้ก็อีกหนึ่งครอบครัวจากฝันที่เป็นจริงใครที่ด้อยโอกาสจริงๆแล้วก็อยากให้เราช่วยจริงๆก็ติดต่อมาได้นะครับทางแฟนเพจหม่อมถนัดแดกทางอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็เด็กคนนี้ก็จะได้เรียนหนังสือต่อไปไปละสวัสดีครับอยากบอกว่าขอบคุณมากๆเลยถ้าไม่ได้เขาเราก็ไม่มีวันนี้ไม่มีแบบนี้เพราะไม่มีปัญญาเพราะว่าแฟนทำงานมาก็คือหาเช้าบางทีสองวันเราได้กินทีเงี้ยเพราะเงินเดือนจ่ายค่าบ้านก็หมดแล้วเราก็มันดีใจจนพูดไม่ถูกเลยดีใจมากๆขอบคุณครับแล้วก็ดีใจได้ตรงนี้